ารพกระผมสุทินคลังแสงเพื่อไทยจากมหาสารคามครับท่านผู้ชี้แจงจากสำนักงานประกันสังคมนะก่อนอื่นผมต้องเรียนด้วยความเห็นใจท่านนะเพราะว่าท่านเป็นโจทย์เพราะท่านเป็นจำเลยมาร่วมเดือน 2-3 เดือนพอเอิญมันเป็นวิกฤตคนลำบากมันก็เลยหลายคนต้องเป็นจำเลยไปแล้วท่านก็เป็นคนทีนี้ท่านมาชี้แจงวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายเรื่องที่มันเป็นข้อบกพร่องหลายเรื่องที่เราอยากถามเนี่ยมันอยู่เกินวิสัยท่านจะตำหนิแรงๆก็สงสารท่านนะเพราะความผิดพลาดหลายเรื่องมันเป็นเรื่องระดับนโยบายเพราะนั้นวันนี้ที่ผมจะถามก็จะเป็นการถามด้วยข้อที่เขานินทาแล้วติดใจสำนักงานประกันสังคมอยู่ท่านอย่าเกรงใจนะครับแล้วไม่ต้องเกรงใจพวกผมไม่ต้องเกรงใจรัฐบาลถ้าท่านตอบดีๆพวกผมอาจจะช่วยท่านได้หนี้สินที่รัฐบาลติดค้างอยู่ถ้าท่านกล้าตอบตรงๆเนี่ยท่านไม่กล้าทวงหรอกผมจะทวงให้หลายเรื่องเลยเพราะนั้นผมจะขออนุญาตถามในเรื่องของงบดุลนี่แหละแต่ว่าเพื่อให้แปลงเป็นคนประกันสังคมเข้าใจง่ายๆแล้วชาวบ้านรู้เรื่องซึ่งวันนี้รอฟังเยอะก็เป็นประเด็นที่ผมเคยถามรัฐบาลในสภาแล้วล่ะจะไม่ตอบวันนี้ก็หวังว่าท่านจะตอบนะก็ตอบได้ตอบไม่ได้ท่านก็พยายามแล้วกันแล้วผมถึงบอกนะว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านประการแรกจริงๆเนี่ยประกันสังคมนี่เป็นองค์กรที่เป็นที่พึ่งที่หวังของชาวบ้านของคนในสังคมนี้มากแต่พอเกิดวิกฤตจริงๆวันนี้ถึงได้พบว่าพวกเราเองไม่อยู่ในสถานะที่จะสนองตอบความต้องการเหล่านั้นได้เต็มที่ก็ข้อสงสัยมากมายนะครับผมก็จะถามเป็นภาษาง่ายๆว่าประการที่หนึ่งเนี่ยคุยกันมากว่าเรามีทรัพย์สินอยู่เกือบ2ล้านล้านแต่ใน2ล้านล้านนั้นเนี่ยไปตกอยู่กับรัฐบาลเนี่ย 1.5 หรือ60กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ 70% ทรัพย์สินเหล่านั้นไปอยู่กับรัฐบาลเกือบ 70%คือ 1.5 ล้านนะก็เหลือมาบ้างนิดหน่อยท่านก็ไปลงทุนตามที่ท่านเห็นว่ามันจะเกิดผลเกิดประโยชน์จะผิดบ้างพลาดบ้างมันเป็นวิธีปุถุชนตามภาวะของตลาดภาวะของเศรษฐกิจอันนี้พอเข้าใจกันได้แล้วอยากถามว่าจริงไหมว่ารัฐบาลเอาไปครอบครองอยู่เอาเงินของประกันสังคมไปถึง 1.5 ล้านนะแล้วถ้าจริงมันมีเงื่อนระยะเวลาที่รัฐบาลจะต้องคืนมาที่ประกันสังคมอย่างไรเข้าใจว่าเป็นพันธบัตรนั่นแหละจะคืนมาช่วงไหนเวลาใดบ้างแล้วช่วงเวลาที่จะคืนเนี่ยมันสัมพันธ์สอดคล้องกับการหมุนเวียนของเงินที่ท่านจะต้องสำรองไว้ด้วยหรือเปล่าเพราะวันนี้เขาเข้าใจว่าเหตุที่ประกันสังคมจ่ายเงินไม่ได้ไอ้เรื่องระเบียบที่มันไม่ตรงอีกเรื่องหนึ่งแต่เรื่องหนึ่งคือเงินไม่มีมาจากรัฐบาลคืนไม่ได้คืนไม่ทันอันนี้นี่ข้อสงสัยถ้าท่านตอบตรงนี้ได้ชัดนะครับก็จะได้เป็นความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายถ้ามันเป็นธรรมกับรัฐบาลก็รัฐบาลก็จะได้ดีใจถ้ามันไม่เป็นธรรมก็ต้องบอกว่าเป็นธรรมล่ะครับก็จะต้องช่วยกันอันนั้นข้อที่1ข้อที่2นี่มีการพูดคุยกันมากว่ารายได้หรือเงินที่จะเข้าประกันสังคมเนี่ยมันก็มาจาก1ผู้ประกันตน2ก็จากนายจ้าง3ก็จากรัฐบาลได้ทราบว่ารัฐบาลนี่ไม่ได้ส่งเงินสมทบท่านมานานแล้วจริงหรือเปล่าคือรัฐบาลคือ2ภาคนั้นน่ะเขาส่งแต่รัฐบาลนี่ไม่ส่งจริงหรือเปล่าหรือขาดส่งอยู่กี่ปีถ้าท่านตอบขาดจริงพวกผมจะตามให้นี่เดี๋ยวงบประมาณก็จะเข้าแล้วนี่สัปดาห์หน้าจะตามทวงให้ถ้าเหตุนี้เป็นเหตุบกพร่องก็รัฐบาลทำตัวไม่ดีเสียวินัยแล้วทำให้องค์กรเขาเดินไม่ได้เพราะ2ภาคนะเขาส่งแต่ถ้ารัฐบาลไม่ส่งจริงๆนี่ใช้ไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่พวกเราจะต้องว่ากันให้ประการที่3เป็นความทุกข์ของชาวบ้านของผู้ประกันตนเขารู้ถูกรู้ไม่ถูกอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องให้ความรู้กันว่าไอ้เรื่องกองทุนชราภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาคิดแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันมากว่าจริงๆผมก็เข้าใจนะครับว่าชราภาพมันก็คือให้ตอนแก่แหละก็60ที่เขียนไว้แต่วันนี้ถ้ามันจำเป็นมันลำบากอย่างนี้เนี่ยภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยคนชราภาพเขาบอกว่าเขาส่งเงินไว้เยอะแล้วเขาก็ได้พ้นจากความเป็นลูกจ้างแล้วความเป็นอยู่ในสถานะเขาแล้วเนี่ยเขาจะขอเงินชราภาพมาใช้ล่วงหน้าได้ไหมท่านไม่ตอบผมก็จะตอบได้ว่าหลักการมันไม่ได้มันเทียบเคียงกับเหมือนชปคของครูนะครับครูนี่ก็คือเขาก็จะชปคตายแล้วเขาถึงได้แต่ครูนี่บางครั้งเขาลำบากเขาไม่ต้องรอตอนตาย
ขาแก้ไขปัญหากันยังไงรู้ไหมครับเขาก็มีระบบขึ้นมาเพื่อกู้ส่วนหนึ่งให้ไปใช้ก่อนล่วงหน้ายังไม่ตายคือพูดง่ายว่าใช้ตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยครึ่งหนึ่งตายแล้วค่อยเอาไปใช้อีกครึ่งหนึ่งแต่ว่าถ้าจะให้เบิกซะทีเดียวมันก็จะผิดหลักการแต่ว่าพอจะถามท่านว่ามีนโยบายไหมมีหลักหรือว่ามีเรื่องที่จะต้องให้กู้หรือจะต้องแก้ขัดแก้บรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประกันตนให้นำเงินชราภาพนี้ไปจ่ายล่วงหน้าก่อนได้ไหมอาจจะเป็นรูปของเงินกู้เงินสวัสดิการอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะนั้นเรื่องที่ผมกราบเรียนถามนี่เป็นความก็เรากำลังหาทางออกให้กับประชาชนเพราะวิกฤตครั้งนี้เนี่ยผมเชื่อว่าก็โดนกันทุกคนแหละครับผู้ประกันตนแถมไปโดนรัฐบาลยกเว้นด้วยบอกว่าคนที่ได้มีผู้ประกันตนกับประกันสังคมเนี่ยไม่ได้รับเยียวยากับเขาด้วยทหารจะมาเอาประกันตนก็ไม่ได้อีกเขาก็เลยเป็นคนที่ตกรุ่นเลยเขาจะไปทางรัฐบาลเยียวยาก็ไม่ได้มาทางประกันตนก็ติดขัดข้อกฎหมายผมก็เล็งเห็นข้อเดียวแหละครับว่าจะให้เขากู้หรือไม่กู้ก็ตามท่านจะเรียกว่าเป็นการให้สวัสดิการก่อนนี่มันทำได้ไหมแล้วมีนโยบายที่จะผ่อนปลนหรือบรรเทาทุกข์เขาอย่างนี้หรือเปล่าก็ถาม3ข้อสั้นๆนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับคุณท่าน